ันนี้จะมาร้องเพลงอะไรให้พวกเราฟังคะโรงพยาบาล IDL ดึงหน้าลึกถึงชั้นสแมชโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางผมขออนุญาตเล่าสักนักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับคือผมไปเรียนที่วิทยาลัยครูมหาสารคามครับค่ะเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแต่ว่าด้วยวัยหนุ่มด้วยกำลังแตกเนื้อหนุ่มก็ชอบนักศึกษารุ่นน้องคนหนึ่งด้วยสาวในปีนั้นก็มีหนังเรื่องวัยโอลวนชูวับชูวับตั้มกับกำลังดังด้วยนะครับผมก็อยากจะชวนสาวไปดูหนังแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่านึกถึงแม่แก่ๆคนหนึ่งที่เก็บเงินเหรียญบาทเหรียญ50แกหาผลมขายค่ะก็เลยมีหน้าที่นอนเฝ้าหอให้เพื่อนอ๋อได้ตังค์ค่าจ้างผมก็มีวิทยุคู่ใจคนหนึ่งนอนกอดแล้วก็เปิดหน้าต่างมองดูท้องฟ้ามองดูดวงเดือนโอ้โหโรแมนติกมากนะเพลงหนึ่งก็ดังขึ้นมาในจังหวะนั้นพอดีอ๋อนี่คือที่มาของเพลงที่ร้องในวันนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยจดจำเพลงนี้มาตลอดไม่มีวันลืมก็คือเพลงของอาจารย์ธนงศักดิ์ภักดีเทวาเพลงหอรักหอร้างครับค่ะเป็นการเข้าเพลงที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยแหมเขาก็ใช่ไหมมีเขามีเรื่องเขามีเรื่องราวอธิบายเฉยเออมีเรื่องเพลงนี้ไม่มีอะไรจะพูดพี่โจคุณพ่อเพลงคุณพ่อเออพี่ก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อพี่เพลงคุณพ่อพี่ไปเกิดแรงบันดาลใจให้คุณชายโทนจะทราบซึ่งในเพลงนี้เพราะเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อให้พ่อเหมือนกันงั้นเดี๋ยวพวกเรามาฟังเพลงนี้กันเมื่อกี้ยังไม่ได้เข้าเพลงเมื่อกี้ยังไม่เข้าเพลงยังค่ะเมื่อกี้เป็นที่นาเฉยเป็นที่ใหม่เฉยแต่ว่าตอนนี้จะให้เป็นโคศกเข้าเพลงที่ตัวเองกำลังจะร้องตอนนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะได้ครับผมณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ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 ณช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญท่านพบกับการถ่ายทอดบทเพลงของอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลของนักร้องลูกกรุงต้นฉบับเจ้าของฉายาพระเอกลูกกรุงนักร้องเสียงระทมธนงศักดิ์ภักดีเทวาในเพลงหอรักหอร้างถ่ายทอดบทเพลงโดยชายโทนคนขอนแก่นเชิญครับฉันอยากเรียนต้องไปขอสมัครเป็นอาจารย์ฉันอยากได้วิชานี้ดีครับพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเก่งนะเก่งเก่งได้คะแนนเข้าเพลงไปแล้ว5คะแนนพี่สร้างรอเจ้าแต่ต้องอับเช้าเฝ้าแต่รอมวนมองหรือดีเฝ้าแต่รอรับน้องมาร่วมชีวิตฝันหวานคอยที่สวยวันวิวาเรือนน้อยคอยรักคอยเธอเคียงคู่ได้แต่แลดูขาดยอดชูคู่ควันชีวาสิ้นสลายรักกลายสัญญาน้อยหรือแก้วตาเปลี่ยนว่าจะลืมน้ำใจภาวะครวญเห็นห้องให้หวนครวญคราบอะไรสายลมช่วยกระซิบรำให้ห้องหอเรือนใจไร้เทวีเคียงพร้อม
็นพี่จะรางสวัสดิ์ขาดจางเปลี่ยวอ่างว้างไม่สมพอสร้างเรือนหอไว้รอปรางทองเหลือเพียงหอห้องกับเจ้าของเรือนรับทลาวันนี้ครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่ชายโทนร้องออกมาถามว่าดีไหมมันจะมีหลายๆประโยคที่ดีนะครับนะครับแต่วันนี้สาเหตุหลักๆที่ผมต้องขออนุญาตยังไม่กดให้ก็คือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันแอบมีความตกใจอยู่นะครับแอบมีความวูบวาบของเสียงที่มันไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีบาดแผลในแต่ละโน้ตในช่วงแรกแต่ว่าหลังโซโล่มาเนี่ยครับรู้สึกดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ทำได้ดีมากขึ้นนะครับครับผมขอบคุณครับค่ะแม่ล่ะคะเป็นการร้องที่ซื่อสำหรับคนอายุขนาดนี้เดี๋ยวฉันเข้าใจเลยนะครับถือว่าเป็นการร้องที่ใสซื่อเดี๋ยวฉันชอบวิธีการร้องแบบผู้ใหญ่แบบนี้นะคะฟังดูแล้วสบายดีขอให้คุณโชคดีค่ะขอบคุณครับพี่เจ้าค่ะก็ต้องบอกว่านั่นแหล่งนี้ตามที่พี่เขาบอกต้องเริ่มด้วยนั่นแหล่งนี้สิ่งหนึ่งที่จะแนะนำนิดหนึ่งก็คือว่าอันเดียวที่มันจะทำให้มันดีขึ้นได้มากกว่านี้ก็คือว่าการใช้ไดนามิกความดังเบาเพราะตอนนี้มันระดับมันเท่ากันอยู่อย่างนี้หมดทั้งเพลงความดังเบามันจะเป็นตัวช่วยผสมมันเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้บทเพลงเนี้ยมันจะตรงกับคุณเพราะว่าคุณร้องในสไตล์ที่เป็นคนในพศนั้นเลยถ้าถามจริงๆผมก็ชอบนะจริงๆครับขอบคุณครับได้ค่ะอ่ะงั้นเรามาฟังคำตัดสินนะคะคุณชายโทนยังไงฮะยังไงดีฮะพี่เจ้าค่ะคือจริงๆเขามีบางอย่างที่ดีเพียงแต่มันต้องปรับปรุงแก้ไขในบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วถามจริงๆแล้วเอาล่ะให้ไปอยู่ในรอบคัดกรองก่อนนะครับขอให้ผ่านครับขอบคุณครับหนึ่งผ่านครับแม้จะได้ไฟสามดวงก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะคาเรนชอบคุณตั้งอกตั้งใจร้องเพลงใสซื่อในฐานะคุณอายุ60กว่าเรนขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านค่ะขอบคุณครับพี่กันค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปว่าโดยรวมแล้วผมเห็นบาดแผลค่อนข้างที่จะเยอะนั้นเลยต้องขออนุญาตยังไม่ให้ผ่านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะเป็นไปตามคาดเลยฮะตอนนี้ความกดดันอยู่ที่คุณกบสุวรรณนะฮะพี่กบครับสู้ๆครับ สู้ๆครับมันเป็นการตัดสินที่ยากมากๆเมื่อเป็นคนที่จะต้องตัดสินจริงๆกบเชื่อว่ามาตรฐานรายการของเราอ่ะ
ยังคงต้องมีนะคะเอาเอาลองไปดูกันอีกทีในรอบคัดกรองให้ผ่านค่ะเยี่ยมขอบคุณครับตามมาครับวันนี้ได้3ผ่านนะคะถือว่าได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองนะคะแล้วกบเชื่อว่าการให้คำแนะนำของพี่กันจะมีประโยชน์มากๆจะโกรธผมนะครับนะคะครับขอบคุณครับกบจะนำคอมเมนต์ไปแก้ไขปรับปรุงครับได้ค่ะแล้วเราลองไปดูกันในรอบคัดกรอง3ผ่านผ่านค่ะวันนี้ขอบคุณครับยินดีด้วยค่ะครับ